รีวิวลูกสาวหมอโซวอนคลินิกแกเป็นคนปากบางอยู่แล้วค่ะแต่ไม่เป็นทรงกระจับอะค่ะแกอยากได้ปากกระจับแบบธรรมชาติอะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเกดนะคะวันนี้เกดอยู่ที่โซวอนคลินิกนะคะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องทำปากกระจับค่ะแกเป็นคนปากบางอยู่แล้วค่ะแต่ไม่เป็นทรงกระจับอะค่ะเวลาถ่ายรูปก็ไม่สวยอะค่ะคืออยากให้เป็นทรงกระจับมากขึ้นกว่านี้ค่ะแกอยากได้ปากกระจับแบบธรรมชาติอะค่ะดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะธรรมชาติกระจับเล็กๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวหลังเกดทำปากกระจับเสร็จแล้วจะเป็นยังไงรอติดตามนะคะเกดทำปากบางกับคุณหมอที่โซวอนคลินิกได้1เดือนแล้วค่ะดูแลตัวเองหลังทำนะคะก็คือประคบเย็นค่ะแล้วก็กินยาตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็ดื่มน้ำมะพร้าวค่ะเพื่อลดบวมค่ะคุณหมอก็บอกว่าให้ตัดให้มันบางลงให้ได้รูปมากขึ้นนะคะเพราะว่าเกดเป็นคนที่ปากล่างหนาค่ะประทับใจโซวอนคลินิกตรงที่พี่ๆพนักงานน่ารักค่ะแล้วก็คุณหมอให้คำปรึกษาดีคุณหมอมือเบาแล้วก็บรรยากาศคลินิกสวยมากแล้วก็สะอาดมากค่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องโซวอน Channel ด้วยนะคะ